Come on. อยู่กับยามาฮ่านะครับผมกับทานทุสติกของเราที่ติดตั้งเสร็จมาเลยเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างในตัวนี้ช่วยนะครับผมสวัสดีครับทั้งเป้ครับวันนี้ก็มีอะไรนำเสนอครับเนี่ยยามาฮ่า FG 201ติด X4 เข้าไปยามาฮ่านะวินเทจใช่ไหมครับวินเทจเลยครับดูติดหน้ามา X4 เลยอ่ะครับผมของดับเบิ้ลเอ็นย่านะโอเคเราฟังเสียงก่อนค่อยว่ากันเสียงเพราะเหมือนเดิมนะครับช่างเป้เราเน้นย้ำว่าตัวนี้เราเล่นไม่ได้ผ่านแอมใช่ไหมครับไม่ได้ผ่านเราไม่ได้ผ่านแอมครับแต่ผ่านแอมก็ได้เนาะผ่านแอมก็ได้ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเอฟเฟกต์นี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวของ X4 นะครับที่ติดอยู่ใน X4 ก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะขึ้นนะครับมีปุ่มโทนครับปรับทุ้มแหลมนะครับทุ้มแหลมนะครับถ้าเป็นตัว X3 จะไม่มีปุ่มโทนนะครับทุ้มเลยตัวนี้จะพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะแยกปุ่มวอลลุ่มกับวอลลุ่มไมค์กับวอลลุ่มเปียโซออกจากกันนะครับ wow. ก็จะสะดวกใช้สะดวกหน่อยครับแล้วก็จะมีรีเวิร์บมาให้2ตัวครับเป็นฮอกับรูมนะครับครับผมรูมก็จะแคบๆหน่อยถ้าฮอก็จะกว้างๆนะครับกระจายเยอะๆนี่ครับครับแล้วที่ทางเป้เล่นใช้เอฟเฟกต์อะไรครับเป้เล่นใช้รีเวิร์บฮอกับคอรัสนะครับรีเวิร์บฮอกับคอรัสผสมกันนะเบนกันนะใช่ครับเอามันเบนกันได้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหเสียงเพราะเลยว่าแล้วเชียวครับแล้วก็จะมีดีเลย์นะครับดีเลย์เนี่ยสร้างเอฟเฟกต์กับพวกลูกฟอลโล่จะพอไหมครับทางเป้ก็เหมาะเลยครับเหมาะเลยนะเสียงออกตรงนี้ครับเสียงออกจากคอมหัศจรรย์นะครับช่างเป้เนาะเหมือนก็มีแอมกีตาร์ในตัวกีตาร์เลยใช่ไหมจริงๆแล้วลำโพงตัวนี้ถ้าไม่ยึดติดกับตัวกีตาร์เนี่ยจะไม่มีเสียงออกเลยครับฉะนั้นลำโพงตัวนี้ก็จะมีผลต่อการขึ้นอยู่กับตัวกีตาร์ด้วยถ้ากีตาร์เสียงดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้เอฟเฟกต์ดีขึ้นไปอีกครับถ้ากีตาร์เสียงดีแนะนำให้มาติดที่ร้านเราเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่ตัวกีตาร์เป็นจุดสุดท้ายเพื่อกระจายเสียงออกมาอีกทีนึงครับกีตาร์เสียงดีก็เสียงเอฟเฟกต์ออกมาดีด้วยว่างั้นนะสรุปเนาะใช่ครับครับสนใจว่าทำได้ที่ร้านเรานะครับผมก็ไม่แพ้นะครับเราเล่นกับพี่จิ้งกันไปเพลินๆนะเสียงออกจากตรงนี้นะครับออกจากโครงกีตาร์นะครับเสียงนะครับอัศจรรย์สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นกีตาร์ปกมาเลยเอฟเฟกต์นะเป็นแอมป์ครับยอดเยี่ยมเลยอ่ะว้าวช่างเป้ครับมีเอฟซีถามนะครับว่ามันตีคอร์ดแล้วจะใช้เอฟเฟกต์ตัวไหนดีครับให้บอกกันตีคอร์ดควรจะเป็นคอรัสนะครับผสมกับรีเวิร์บรูมก็ได้ครับจะได้ไม่ฟุ้งมากจนเกินไปจะส่งภาพไปกับการสตัมมิ่งจากช่างเป้ครับกับเอฟเฟกต์ดับเบิ้ลเอ็นย่าของเราครับไปก่อนครับสนใจก็เข้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับโมเก้นกีตาร์ช็อปครับสวัสดีครับ